ไม่เป็นกำลังอีกก็ผมอยากจะช่วยมากกว่านี้เสียด้วยซ้ำขอรับแต่จนใจที่แก่แล้วก็ได้แต่หวังว่าสักวันหนึ่งท่านเจ้าคุณจะขับไล่ไอ้ข้าศึกให้มันผ่านพ้นไปท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณขอรับผมพันท่านเจ้าคุณสิบเข้ามาเป็นอย่างไรบ้างไอ้พวกอังวะยกพลตามเรามาไม่หยุดหย่อนเท่าที่ข่าวแจ้งมามีไม่ต่ำกว่า 2,000 ขอรับ 2,000 เชียวหรือทัพเรามีเพียง500จะรับมือมันได้อย่างไรก็ผมขออาสาระวังหลังให้ฉันจะคุณล่วงหน้าไปก่อนเถอะครับขอน้ำใจคุณหลวงนะแต่ทหารเป็นแค่ 2,000 ยังไม่เพียงพอจะทำให้ฉันหนีได้หรอกแต่มันมีมากกว่าเราถึง4เท่าเชียวนะขอรับการศึกวัดกันด้วยกำลังพลกันนั้นหรือเช่นนั้นก็เป็นเพียงแม่ทัพชั้นเลวเท่านั้นผู้รู้จักใช้ชัยภูมิในการศึกจึงจะถือว่าเป็นแม่ทัพที่พอใช้การได้แต่ผู้ที่สามารถใช้ธรรมชาติรอบตัวทั้งดินน้ำลมไฟให้เป็นคุณได้นั้นจึงจะถือเป็นยอดแห่งแม่ทัพอังวะเร่งเดินทางกำลังพลย่อมอ่อนล้าแต่เราได้พักเต็มที่นี่เป็นข้อได้เปรียบที่หนึ่งเรามาถึงก่อนชำนาญชัยภูมิกว่านี่เป็นข้อได้เปรียบที่สองฉันจะแบ่งกำลังเป็นสองกองซุ่มไว้สองข้างทางหากทัพอังวะผ่านเข้ามาเมื่อใดก็เข้าโจมตีพร้อมกันทันทีเรามีจำนวนน้อยกว่าศัตรูนักกระผมเกรงว่าถึงเราจะซุ่มโจมตีก็ไม่อาจชำนะครับตอนฉันหนีมาฉันสู้กับบังวัดเท้าเปล่าฉันยังไม่กลัวแล้วตอนนี้ฉันมีม้าถึง5ตัวแล้วยังจะต้องกลัวอีกหรือท่านแม่ทัพบอกว่ามันชำนาญการศึกแต่ข้ากลับเห็นว่ามันมาลนหาที่เยี่ยมคนโง่แท้ๆย่า2310พระยาตากกับนายทหารคู่ใจอีก4คนได้ขี่ม้า5ตัวบุกทะลวงเข้าใส่กองทัพอังวะ2000คน
กนจะกระหน่ำตีจนแตกพ่ายไปโดยไม่เสียกำลังทหารแม้แต่คนเดียวกิตติศักดิ์การรบได้ขจรกระจายไปทั่วเป็นเหตุให้มีผู้ศรัทธาเข้ามาสวามิภักดิ์พระยาตากมากขึ้นเรื่อยๆและจากวีรกรรมในครั้งนี้จึงได้กำหนดให้วันที่4มกราคมของทุกปีเป็นวันทหารม้าของไทย